ไปคุณหลินแล้วครับเมื่อกี้อยู่บางทองพิษณุโลกคุณหลินครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชายเหรอตัวผู้หญิงนึกว่าคุณผู้หญิงครับคุณหลินอยู่อำเภอบางทองครับอยู่อำเภอบางทองจังหวัดพิษณุโลกครับเป็นไงโควิดที่นั่นเป็นไงที่บางทองกำลังระบาดเลยครับตอนนี้แล้วก็ในอำเภอก็เปิดให้มาขายพวกอะไรพวกตลาดนัดหน้าอำเภออีกแล้วมีคนไปตลาดกันไหมอ่ะอ๋อตอนนี้ยังไม่เปิดฮะตอนนี้เขากำลังกลางเต้นกลางอะไรกันอยู่แต่ผมอยากจะให้เขาชะลอไว้สักแป๊บนึงสักให้โควิดมันเบาๆซะก่อนแล้วค่อยเปิดก็มันก็คงจะดีกว่าครับพิษณุโลกเนี่ยวันนี้เนี่ยเมื่อวานใน164ก็คือร้อยกว่ามาตลอดนะที่พิษณุโลกอ่ะนะครับครับโควิดอ่ะนะทีนี้อย่างนี้พี่หลินอย่างนี้ครับพี่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาไม่มีนโยบายที่จะไปปิดอะไรอีกแล้วนะครับก็มีแต่จะเปิดครับพี่ครับคืออยากจะให้ชะลอไว้ก่อนนะครับอันนี้ไงมันขัดมันตรงกันมันขัดแย้งกับที่พี่กำลังพูดเนี่ยคือเดี๋ยวนี้เนี่ยนะอันนี้พี่ฟังนะอย่างเช่นเด็กในโรงเรียนไปเรียนและติดเชื้อโควิดครับเขาไม่ปิดโรงเรียนแล้วครับพี่ครับเขาจะไปดูว่าเด็กนั้นติดกันกี่คนและติดในห้องไหนปิดเฉพาะห้องนั้นและทำความสะอาดและมาเปิดต่อแต่ถ้าต่อมาแล้วติดกันเยอะทั้งโรงเรียนอาจจะปิดโรงเรียนแล้วก็เดี๋ยวกรรมการโรคติดต่อจะต้องวนคนประเมินแล้วก็กลับมาเปิดต่อเพราะนโยบายปิดไม่ใช่นโยบายการแก้ปัญหาติดกันในโรงงานแล้วทำไมไม่ปิดโรงงานเขาจะว่าอย่างนี้นะใช่เขาก็ซีลกันไปเดี๋ยวนี้มันไม่มีนโยบายที่จะไปปิดอะไรตรงนั้นแล้วก็ต้องใช้นโยบายวิธีการดูแลตัวเองดูแลป้องกันนะครับป้องกันทางอำเภอทราบเรื่องแล้วก็ต้องดูแลนะเอาแม่ค้าคนมาขายต้อง ATK ต้องมีระยะห่างต้องล้างมือคนที่เข้ามาจะต้องคือไปวางมาตรการที่คน1คนซื้อกับคนขายแต่ไม่ใช่ไปปิดตลาดเพราะปิดตลาดคนเดือดร้อนจะมีคนโวยครับไม่ง่ายอ่ะครับพี่หลินบอกว่าอยากให้ปิดอยากให้หยุดชะลอไปก่อนแต่คนที่ก็อยากขายก็อยากขายใช่มันเป็นประเด็นอยู่ครับที่อยากขายก็คือแม่ค้าที่มาจัดตลาดนัดแต่แม่ค้าในตลาดนี่กำลังติดกันเยอะแยะเลยนั่นที่เขาขายประจำฮะเข้าใจนะพี่นะเข้าใจนะว่าเดี๋ยววิธีการเดี๋ยวนี้นะหนึ่งเขาจะอยู่กับโรคนี้นะครับไม่ใช่ว่าปิดตลาดนะครับปิดตลาดปิดโรงงานปิดโรงเรียนไม่ใช่แล้วครับพี่ครับเพราะเราก็ต้องระมัดระวังป้องกันไว้ก่อนเพราะว่ามันไม่ต่างกันที่มันไม่ต่างกันพี่ชะลอก็คือยังไม่เปิดใช่ไหมใช่เหรอครับลองไม่เปิดที่จะมีคนโวยพี่แม่ค้าก็จะโวยไปเยียวยาเขาอีกแล้วทีนี้เงินส่วนนี้มันก็อย่างที่บอกมันต้องเขาไม่ใช้มาตรการนี้แล้วครับพี่หลินครับอยู่กับมันให้ได้นะครับตอนนี้นะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ